เยี่ยมชมโครงการค่ะกับเข้าสู่ช่วงเยี่ยมชมโครงการนะคะซึ่งสัปดาห์นี้เราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่โครงการคอนโดมิเนียมการ์เด้นอโศกพระราม9ของค่าย AQ Estate จำกัดนั่นเองค่ะส่วนตัวโครงการนี้จะมีความน่าสนใจขนาดไหนผู้ที่ทำให้เรารู้จักตัวโครงการนี้ดียิ่งขึ้นนั่นก็คือน้องน้ำฝนนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะน้องน้ำฝนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นพี่อยากให้น้องน้ำฝนแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะฝนค่ะชลดากันทวงนะคะเป็นเซลล์นะคะที่อยู่ที่โครงการการ์เด้นอโศกพระราม9ค่ะคือประจำอยู่ที่นี่เลยใช่ค่ะเดี๋ยวพี่ถามรายละเอียดของตัวโครงการนี้สักนิดนึงมีกี่โครงการมีกี่ตึกแล้วก็กี่ยูนิตยังไงบ้างค่ะสำหรับโครงการการ์เด้นอโศกพระราม9นะคะจะมีทั้งหมด4ตึกนะคะเป็นอาคารโลไลท์สูง8ชั้นนะคะสำหรับตึกที่เรายืนอยู่ก็คืออาคาร4นะคะสำหรับตึกนี้เนี่ยจะมีห้องเป็นรูปแบบสตูดิโอนะคะห้องที่เรากำลังจะเข้าไปชมก็คืออยู่ที่26ตารางเมตรค่ะแล้วที่นี่ทุกตึกนี่ก่อสร้างเสร็จหมดหรือยังคะสร้างเสร็จแล้วพร้อมเข้าอยู่ค่ะอืมก็พร้อมเข้าอยู่ทุกโครงการเลยทุกตึกเลยเอ้ยทุกตึกเลยใช่ค่ะโทษทีเนี่ยนะที่ว่าขนาดห้อง26ตรงนี้นี่ราคาเริ่มต้นนะคะของเราเป็นไงบ้างสำหรับ26ตารางเมตรตรงนี้เริ่มต้นที่ 1.5 ล้านนะคะก็ในห้องเนี่ยเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวลองเข้าไปชมในห้องใช่ไหมค่ะอันนี้ถือว่าถูกสุดหรือเปล่าคะน้องฝนก็เป็นราคาเริ่มต้นค่ะอืมค่ะโอเคงั้นเราเริ่มแตกเข้ามาเลยดีกว่าค่ะสำหรับห้องแบบ26ตารางเมตรนะคะก็คือจะเป็นแบบสตูดิโอนะคะเปิดเข้ามานะคะคือในห้องเนี่ยเราจะให้เป็นแบบ fully furnished ก็คือมีเฟอร์นิเจอร์ให้ครบเลยนะคะลักษณะของ layout คือเข้ามาก็คือจะเจอตู้เสื้อผ้าแล้วก็ห้องน้ำนะคะก็คือนี่เราก็ดูให้เรียบร้อยเลยใช่ค่ะตัวนี้ก็คือมีตู้เสื้อผ้าให้นะคะห้องน้ำสุขภัณฑ์ในห้องน้ำนะคะฉากกั้นก็คือตามที่เห็นในห้องตัวอย่างเลยค่ะก็คือให้แบบนี้เลยใช่ค่ะแล้วก็ห้องก็ติดวอลให้แบบนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะวอลเปเปอร์นะคะในเรื่องของวอลเปเปอร์ผ้าม่านนะคะก็คือเราให้ตามแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นอกจากเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะก็จะมีนอกจากเฟอร์นิเจอร์ก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยเป็นทีวีตู้เย็นไมโครเวฟก็คือลูกค้าแทบจะไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเข้ามาเลยแถมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยใช่ค่ะเพราะปกติแล้วเรื่องไหนที่จะแถมแค่เฟอร์นิเจอร์แต่เรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้านี่จะไม่ค่อยแถมแต่ที่นี่ให้หมดเลยใช่ค่ะก็คือพร้อมเข้าอยู่จริงๆก็คือแบบนี้ก็มีกระเป๋าใบเดียวก็มาอยู่ได้เลยใช่ไหมน้องฝนใช่ค่ะถัดเข้ามาก็คือจะเป็นโซนด้านนี้จะเป็นห้องนอนนะคะก็คือมีเตียงมีที่นอนนะคะมีโต๊ะเครื่องแป้งเก้าอี้สตูนะคะแล้วก็มีโซฟาด้านในที่เรามอบให้ด้วยค่ะก็คืออันนี้ก็เหมาะสำหรับอาจจะเป็นคนเดียวหรือว่ากับคู่2คนใช่ค่ะก็อยากได้ห้องพื้นที่ไม่ต้องเยอะมากขนาดกระทัดรัดนะคะก็ไซส์นี้ฝนว่าก็จะเหมาะกับคนที่มองหาห้องไม่ได้พื้นที่เยอะมากค่ะอาจจะคนเริ่มต้นที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยเนาะค่ะคือแค่เป็นบ้านหลังแรกค่ะอันนี้ก็มีในเรื่องของครัวด้วยใช่ไหมครัวแล้วก็โต๊ะรับประทานอาหารเก้าอี้นะคะที่เราให้เพิ่มแล้วก็ติดแอร์ให้หนึ่งเครื่องค่ะพี่ยังไม่ได้ถามถึงที่ตั้งเลยค่ะโครงการเราอยู่ตรงไหนคะโครงการนะคะก็คืออยู่บนถนนพระราม9จตุรทิศนะคะหรือว่าเรียกอีกชื่อนึงก็คือถนนริมคลองบางกะปินะคะก็คือเราวิ่งมาทางเส้นพระราม9จตุรทิศนะคะสังเกตง่ายๆก็คือลงบานเปียวเวศนะคะขับมาเรื่อยๆก็คือจะเจอเป็นซอยที่กำลังก่อสร้างนะคะด้านหน้ากำลังมีการก่อสร้างแล้วก็มีโชว์รูมนะคะของห้างสรรพสินค้าก็คือเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยค่ะพอเลี้ยวซ้ายเข้ามาก็สุดทางก็จะมีให้เลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวาของเราเลี้ยวซ้ายอีกทีนะคะประมาณ200เมตรก็คือเจอโครงการเลยค่ะก็การเดินทางก็ถือว่าไม่ลำบากมากสะดวกค่ะคือตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่า1ถ้าใช้รถส่วนตัวนะคะขับออกไปด้านหน้าปากซอยก็คือสามารถเลี้ยวขึ้นทางด่วนได้เลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใช้เป็นรถสาธารณะรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะก็คือห่างกับรถไฟฟ้าใต้ดินเพชรบุรีแค่1กิโลเมตรนะคะก็คือสามารถใช้บริการรถรับส่งของทางโครงการก็ได้อ๋อทางโครงการของเราก็มีรถบริการเป็นรถตู้นะคะก็คือจะรับส่งเป็นช่วงเวลาอ๋อแต่ก็ไม่ทั้งวันก็คือจะเน้นเช้าเย็นหรือว่าหาเป็นช่วงเวลาที่คนออกไปทำงานแล้วก็กลับจากทำงานพอดีก็คือเป็นช่วงเวลาที่ลูกค้าส่วนใหญ่ใช้บริการค่ะแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกภายใน
โครงการของเราอะไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าหรือว่าโรงพยาบาลทันศึกษาเป็นไงบ้างคะโอ้ยตรงนี้ใกล้แทบจะทุกที่เลยค่ะถ้าในส่วนของห้างสรรพสินค้าเนี่ยคือปากซอยกำลังมีการก่อสร้างด้วยนะคะแล้วก็ถัดไปอีกไม่ไกลก็จะมีเป็นห้างเซ็นทรัลพระราม9นะคะเอสพลานาดบิ๊กซีรัชดาคือก็สามารถไปได้แบบใกล้ๆสะดวกเลยถ้าเกิดเป็นโรงพยาบาลก็จะมีนี่ค่ะโรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลพระราม9โรงพยาบาลปิยะเวสส่วนสถานศึกษาก็คือไปได้หลายที่เหมือนกันใกล้ๆก็จะมีมสวนะคะเลี้ยวไปทางด้านนี้ก็ตรงไปอีกนิดนึงดินแดงออกวิภาวดีไปหอการค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเดินทางสะดวกค่ะพวกใกล้รัชดาด้วยเนาะรัชดาก็ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนระดับมัธยมก็เยอะอยู่ใช่ค่ะค่ะแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกของโครงการเราอะมีอะไรให้กับลูกบ้านบ้างถ้าในส่วนของคลับเฮาส์นะคะคือจะอยู่ที่ตึกส่วนกลางที่เราเดินมานะคะก็คือจะมีสระว่ายน้ำฟิตเนสบริการคือสามารถออกกำลังกายใช้ในส่วนของสระว่ายน้ำฟิตเนสได้แล้วก็จะมีเป็น Family Mart นะคะเปิด24ชั่วโมงก็คือสามารถซื้อของได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงแล้วก็มีร้านกาแฟร้านซักรีดอยู่ที่ตึกคลับเฮาส์นะคะก็คือสามารถไปใช้บริการได้ก็ค่ะที่นี่ก็คือเหมือนมีพร้อมเลยไม่ว่าจะเป็นจะซื้อของใช้ก็มีครบครันค่ะเปิดตลอด24ชั่วโมงเหมือนกันเขียนบอกว่าจะพาเราเยี่ยมชมอีกหนึ่งรูปแบบอีกห้องหนึ่งเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันอีกค่ะอันนี้เป็นขนาดเท่าไหร่คะห้องนี้จะอยู่ที่43ตารางเมตรนะคะก็ใหญ่จะเป็นห้องขนาดใหญ่ขึ้นมานะคะเชิญค่ะสำหรับห้องนี้นะคะเปิดเข้ามาเราจะเจอห้องครัวนะคะก็คือจะเจอเคาน์เตอร์ครัวจะมีเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันอ่างล้างจานติดตั้งให้ตามนี้เลยนะคะใหญ่ขึ้นมานิดนึงจะเป็นขนาดใหญ่สำหรับลูกค้าที่ต้องการพื้นที่เพิ่มเข้ามาก็อาจจะดูเป็นห้องแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีให้เช่นเดียวกันใช่ก็จะมีตู้เย็นตั้งไว้ให้แบบนี้นะคะถัดเข้ามาก็คือจะมีบานสไลด์กั้นให้ค่ะจะแยกส่วนครัวนะคะกินไปเลยก็คือเป็นครัวปิดนะคะแยกส่วนกับห้องนั่งเล่นนะคะอันนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะก็เหมือนกันค่ะสุขภาพในห้องน้ำการติดตั้งในเรื่องของตัวกระจกนะคะฉากกั้นก็คือจะมีให้แบบนี้แล้วในเรื่องของสุขภาพหรือว่าวัสดุในห้องหรือว่าในห้องน้ำเราเน้นยังไงบ้างคะก็คือเราเน้นในเรื่องของรูปแบบที่เรียบแต่ว่าทันสมัยนะคะก็คือจะเหมาะกับคนสมัยใหม่ที่อยากได้ห้องที่อาจจะอยากมีการตกแต่งเพิ่มเติมให้เป็นสไตล์ของตัวเองก็จะเน้นเป็นโทนสีเรียบๆนะคะสำหรับเฟอร์นิเจอร์ของห้องนี้ก็คือมีให้ครบเหมือนกันค่ะเป็นแบบ fully furnished เหมือนกันโต๊ะตู้เตียงโซฟาโต๊ะกลางโต๊ะรับประทานอาหารชั้นวางทีวีนะคะแล้วก็ติดผ้าม่านนะคะก็คือเรียกได้ว่าพร้อมเข้าอยู่เหมือนกันทุกห้องที่นี่ก็คือจะให้เฟอร์นิเจอร์ครบเหมือนกันเรื่องความสูงพื้นถึงฟลอร์ค่ะอยู่ที่ 2.45 ค่ะก็คือตามมาตรฐานทั่วไปใช่ค่ะแล้วที่นี่เมื่อกี้พี่ถามเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกในส่วนของการรักษาความปลอดภัยหรือที่จอดรถเรามีไว้บริการไงบ้างคะค่ะที่จอดรถเนี่ยของเราจะจอดแยกตึกนะคะคือจะแยกตึกไปเลยให้สติ๊กเกอร์แยกตึกนะคะส่วนเรื่องของความปลอดภัยคือ1ก็คือจะมีเป็นป้อมรปภ.นะคะรักษาความปลอดภัยด่านแรกข้างหน้าแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะคะอยู่ประจำตึกก็คือดูแลรักษาความปลอดภัยแล้วก็ในการเข้าตึกก็จะมีคีย์การ์ดสำหรับลูกบ้านโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ใช่ลูกบ้านก็คือต้องแลกบัตรเป็นวิซิเตอร์นะคะก็คือเป็นการกรองเรื่องความปลอดภัยด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาชมเรื่องไหนกันต่อนิดนึงแล้วตัดฟังก์ชันไงบ้างห้องรูปแบบนี้นะคะโซนนี้จะเป็นโซนของห้องนอนแล้วก็ตรงนี้เราก็จะมีการเซตตู้เสื้อผ้าไว้ให้เตียงที่นอนนะคะที่เรามีให้มุมนั้นก็จะเป็นมุมแต่งตัวนะคะแล้วก็ห้องนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้แยกในส่วนของห้องนอนกับห้องนั่งเล่นก็จะเน้นความโล่งนะคะถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นก็คือโซฟาแล้วก็การวางทีวีค่ะก็เหมือนว่าอาจจะนอนดูทีวีก็ได้เลยไม่ต้องกั้นแยกส่วนหรือว่าบางท่านเนี่ยต้องการพื้นที่เยอะๆอาจจะแบบอยากได้พื้นที่ในการทำงานอะไรเงี้ยค่ะฝนว่าห้องขนาดนี้ก็เหมาะนะคะแล้วก็เรามีการติดผ้าม่านให้รอบห้องแบบนี้ด้วยคืออันนี้ที่วางอะไรก็จะเป็นลักษณะนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะห้องนี้ก็จะเป็นสไตล์ไม้นะคะแบบเรียบๆแต่ว่าก็ในเรื่องการตกแต่งเพิ่มเติมสำหรับ
รูปแบบของลูกค้าแต่ละท่านที่ซื้อแล้วก็อาจจะตกแต่งเพิ่มเป็นรูปแบบของตัวเองค่ะครับพี่ทำนิดนึงเพราะเห็นว่าโครงการของเรานี่คือสร้างเสร็จแล้วพร้อมอยู่ใช่ค่ะแล้วตรงนี้ลูกค้าเป็นไงบ้างคะให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหนลูกค้าให้ความสนใจเยอะค่ะเพราะว่าที่นี่หนึ่งคือทำเลดีนะคะ อยู่ใจกลางพระราม9สามารถไปได้หลายเส้นทางนะคะแล้วก็ในเรื่องของเป็นจุดเด่นอย่างที่บอกคือสร้างเสร็จแล้วพร้อมเข้าอยู่ก็เหมาะสำหรับลูกค้าที่อยากได้ห้องที่เสร็จแล้วพร้อมเข้าอยู่นะคะ อยากจะจองทำสัญญาแล้วก็คือสามารถตรวจห้องสามารถรอโอนได้เลย อะไรเงี้ยค่ะก็คือสามารถเข้ามาดูโครงการสามารถเข้ามาเห็นภาพรวมของโครงการได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของสิ่งที่ให้ค่ะเฟอร์นิเจอร์คือให้ครบแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าคือลูกค้าจ่ายในราคานี้แต่ก็ได้ครบไปเลยนะคะก็คือไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มเติมนอกจากอยากได้อะไรนิดหน่อยเพิ่มเติมก็ค่ะก็เน้นที่เรื่องการตกแต่งเพิ่มเติมของลูกค้าแต่ละท่านค่ะที่อาจจะตกแต่งเพิ่มเติมเป็นสไตล์ของแต่ละท่านค่ะแล้วส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้าของเราเป็นกลุ่มไหนคะกลุ่มลูกค้าก็จะเป็นกลุ่มวัยทำงานเริ่มต้นทำงานค่ะเน้นการใช้ชีวิตในเมืองนะคะที่อยากจะได้ความสะดวกสบายได้คอนโดในเมืองที่สามารถเดินทางได้หลายเส้นทางนะคะบางทีก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นวัยรุ่นที่มีสไตล์นะคะที่ปกติอาจจะเคยเช่าห้องมาก่อนนะคะแล้วก็มามองว่าการซื้อสังหาที่บางทีเนี่ยเวลาเราผ่อนแต่ละเดือนเนี่ยถูกกว่าที่เราจ่ายค่าเช่านะคะชีวิตดีก็คืออยู่ในโครงการเนี่ยตื่นมาสามารถที่จะไปออกกำลังกายได้เจอกับความร่มรื่นของสวนในเมืองนะคะแล้วก็อยู่สนุกก็คืออยู่แล้วใช้ชีวิตได้หลายรูปแบบนะคะแล้วก็อย่างที่บอกคือถูกกว่าเช่าก็คือบางทีเนี่ยก่อนหน้านี้จ่ายค่าเช่าเนี่ยอาจจะแพงกว่าที่เราต้องมาผ่อนแต่ว่าตรงนี้ก็คือใช่ได้เป็นทรัพย์สินของเราด้วยนะคะก็จะเน้นเป็นกลุ่มวัยรุ่นวัยทำงานค่ะแล้วที่ผ่านมาที่ลูกค้ามาซื้อของเราน้องฝนเคยสอบถามไหมว่าที่เขาตัดสินใจเลือกของเราอะด้วยจุดขายอะไรเคยได้ไหมที่เขาตัดสินใจซื้อเพราะอะไรนอกจากเรื่องทำเลหรือว่าดีไซน์หรือว่าอะไรค่ะก็หลักๆค่ะคือทำเลเราดีนะคะแล้วก็อย่างที่บอกคือเราให้ครบนะคะฟังก์ชันในห้องก็คือการจัดวางรูปแบบในห้องแล้วก็เรื่องของเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าลูกค้าก็ได้ครบไปเลยค่ะก็สะดวกสบายแล้วก็บรรยากาศภายในโครงการค่ะเป็นอย่างที่บอกเป็นการ์เด้นก็คือเป็นสวนทำให้ลูกค้าอยู่ในเมืองแต่ก็ยังได้บรรยากาศของความเป็นการ์เด้นค่ะค่ะแล้วถ้าเทียบของเรากับคู่แข่งในย่านนี้เป็นไงบ้างคะน้องฝนค่ะก็จริงๆแล้วในเรื่องของตลาดอสังหาตอนนี้นะคะก็จะมีหลายรูปแบบแตกต่างกันไปจริงๆขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าชอบแต่ที่นี่คือเน้นในเรื่องของทำเลนะคะราคาแล้วก็ความพร้อมความครบในการเข้าอยู่ทีนี้ก็จะค่อนข้างตอบโจทย์ค่ะเห็นน้องฝนบอกว่าลูกค้าต่างชาติที่นี่ก็ให้ความสนใจเหมือนกันมีมากน้อยยังไงบ้างคะจริงๆลูกค้าต่างชาติก็มีให้ความสนใจค่ะเพราะว่าที่นี่ก็คืออย่างที่บอกอยู่ในทำเลในเมืองชาวต่างชาติก็จะเน้นในเรื่องของการเดินทางสะดวกอยากได้คอนโดมิเนียมทำเลในเมืองเขาก็จะเข้ามาชมโครงการค่ะค่ะอย่างนอกจากที่เราแถมเฟอร์นิเจอร์ครบค่ะแล้วแคมเปญมีอะไรไหมคะช่วงนี้สำหรับโปรโมชั่นในช่วงนี้นะคะนอกจากเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะโปรโมชั่นก็คืออย่างแรกเลยก็คือจองเท่าไหร่ลดเท่านั้นนะคะเริ่มต้นที่ 15,000 บาทสูงสุด 50,000 บาทก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าจองใช่ไหมใช่ก็คือเริ่มต้นที่ 15,000 บาทนะคะสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทจ่ายเท่าไหร่ลดเท่านั้นเลยค่ะนะวันโอนนะคะแล้วก็แบบที่2ก็คือพอลูกค้าจองเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นและถ้าจองและรวมทำสัญญาด้วยจ่ายครบ 50,000 สามารถPayLife 0% 10เดือนได้นะคะกับบัตรเครดิตค่ะพี่คิดว่าลูกค้าจองแสนนึง ก็ได้ลดแสนสูงสุด 50,000 เรามีแค่กำหนดไว้แค่สูงสุด 50,000 แต่ว่าอันนี้ก็เป็นส่วนลดที่เยอะพอสมควรก็คือสามารถอย่างที่บอกค่ะจองเท่าไหร่ลดเท่านั้นลูกค้าก็คือสามารถเลือกได้เลยค่ะว่า 15,000 ถึง 50,000 นะคะจะจ่ายณวันจองเท่าไหร่ก็คือได้ไปลดณวันโอนเลยแคมเปญนี้ถือว่าแรงสุดในปีนี้หรือเปล่าของเราโอ้โหนอกจากอย่างที่บอกค่ะนอกจากเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าถือว่าเยอะแล้วก็ยังมีส่วนลดให้อีกฝนว่าโปรโมชั่นตอนนี้แรงสุดๆแล้วค่ะแรงสุดแล้วแคมเปญนี้ถึงเมื่อไหร่
พนมฝนหรือว่าถึงสิ้นปีเลยหรือว่าไงคะใช่ค่ะถึงสิ้นปีนี้ค่ะแต่ว่าก็อยากให้รีบเข้ามาชมค่ะเพราะว่าห้องของเราเนี่ยเหลือจำนวนไม่เยอะละแล้วก็มีลูกค้าค่อนข้างให้ความสนใจนะคะห้องก็จะถูกขายไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามาเร็วก็จะได้ทั้งตัวโปรโมชั่นด้วยแล้วก็ได้เลือกห้องตำแหน่งที่เราชอบด้วยค่ะส่วนใหญ่กำลังซื้อย่านนี้เป็นไงบ้างคะน้องฝนที่ผ่านมาเหมือนที่ลูกค้ามาจองส่วนใหญ่เป็นลูกค้าในย่านนี้หรือว่ามีย่านอื่นมาด้วยจริงๆลูกค้าเกือบทุกย่านค่ะที่ให้ความสนใจเพราะอย่างที่บอกคือตรงนี้เดินทางไปได้หลายที่เดินทางสะดวกอยู่ใจกลางเมืองเพราะฉะนั้นบางทีลูกค้าอาจจะอยากได้โครงการที่อย่างที่บอกค่ะอาจจะไม่ได้ใกล้ที่ทำงานแต่เดินทางไปสะดวกนะคะแล้วก็ราคาแล้วก็ในเรื่องของรูปแบบห้องที่เขาชอบนะคะก็ทำให้ตรงนี้ได้รับความสนใจค่ะหรือไม่ว่าคนอาจจะมาทำงานย่านนี้แต่บ้านอยู่ไกลมีค่ะ ก็อย่างเช่นบางท่านบอกว่าแถวนี้อาจจะเดินทางจากที่บ้านเนี่ยเดินทางมาไกลก็จะอยากได้คอนโดที่ใกล้ที่ทำงานเพราะว่าตรงนี้ก็รายล้อมด้วยออฟฟิศหลายที่หลายแห่งแล้วก็ไปออฟฟิศอื่นๆทำเลอื่นได้อีกนะคะก็เลือกเป็นซื้อคอนโดใจกลางเมืองเพื่อที่จะเอาไว้พักอาศัยในช่วงวันทำงานค่ะตอนนี้นี่น่าจะเกินเยอะไหมคะผลตอบรับของเรายอดขายยอดขายดีค่ะเพราะว่าตั้งแต่ทำโปรโมชั่นใช่ไหมลูกค้าให้การตอบรับดีค่ะค่ะโอเคพี่อยากให้น้องน้ำฝนฝากอะไรถึงตัวโครงการนี้ขอบคุณผู้ชมสักนิดนึงพูดเยอะได้เลยค่ะโดยเฉพาะจุดเด่นหรือว่าอะไรของเราเป็นไงบ้างก็ขอฝากโครงการ Garden อโศกพระราม9ด้วยนะคะโครงการดีๆใจกลางเมืองนะคะที่ตอนนี้มีโปรโมชั่นให้อย่างที่บอกค่ะโปรโมชั่นเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ส่วนลดนะคะยังไงลองเข้ามาเยี่ยมชมโครงการก่อนนะคะแล้วก็จะได้เห็นภาพรวมของโครงการนะคะรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการด้วยนะคะเซลล์ที่นี่ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะแต่ถ้าคุณลูกค้าไม่สะดวกที่จะมาเยี่ยมชมโครงการสามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างคะน้องก็คือสามารถโทรเข้ามาที่สำนักงานขายโครงการได้เลยนะคะที่026485555ต่อที่โครงการการ์เด้นอโศกพระราม9ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะคอยรับโทรศัพท์แล้วก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีเวลาก็คือสามารถเข้ามาชมโครงการชมบรรยากาศก่อนได้นะเนาะค่ะเอาละครับคุณผู้ชมสำหรับใครที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยนะคะโครงการการ์เด้นอโศกพระราม9ก็ถือว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้ดีทีเดียวค่ะและวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณน้องน้ำฝนนะคะที่เกี่ยวกับทางรายการสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะและวันนี้รายการเปิดโลกสังหาก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ